วัสดีค่ะท็อปซิเปียนเราต่างรู้ดีกันว่าอารยธรรมอียิปต์โบราณมักเต็มไปด้วยปริศนาและความลับต่างๆมากมายหลายพันปีแม้ที่ผ่านมามีความพยายามในการค้นหาคลี่คลายความลับต่างๆด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแต่ก็ยังมีการค้นพบที่ลี้ลับน่าเหลือเชื่อและไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรว้าวชักตื่นเต้นซะแล้วสิส่วนจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกบ้างไปส่องต่อกันได้ในคลิปนี้เลยโลงโบราณในห้องลับถ้าคนทั่วไปเจอโลงศพคงวิ่งหนีหน้าตาตื่นกันไปแล้วแต่นักโบราณคดีสุดจะแฮปปี้ชัยโยโหฮิ้วเลยทีเดียวเพราะนี่คือโลงศพโบราณแห่งอียิปต์ที่ถูกพบในช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาแถมไม่ได้มีแค่โลงเดียวแต่มากถึง59โลงพบอยู่ในห้องที่อยู่ใต้บ่อน้ำลึก11เมตรในสุสานเมืองกีซ่าใกล้กับกรุงไคโลคาดว่าน่าจะมีอายุราว 2,600 ปีนอกจากความลับเรื่องการทำมัมมี่วิวัฒนาการของอียิปต์โบราณแล้วยังจัดประโดดเด่นในด้านการรักษาสภาพของไม้ที่นำมาทำเพราะแม้จะผ่านมานับพันปีแต่สภาพของโลงศพไม้ยังสมบูรณ์ดีมากตอกย้ำว่าอารยธรรมอียิปต์เจริญรุ่งเรืองสุดขีดแม้การค้นพบทางโบราณคดีสำคัญเช่นนี้ถือว่ามีส่วนช่วยในการท่องเที่ยวของอียิปต์ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยแบบเต็มๆว่าแต่ใครตาดีอย่าลืมสังเกตกันล่ะเผื่อจะเจอเลขเด็ดสักตัว2ตัวก็ได้ใครจะรู้เขาวงกตแห่งฮาวาลาอีกหนึ่งสิ่งลึกลับตามฉบับแดนอียิปต์คือเขาวงกตแห่งฮาวาลาแต่ใครจะไปรู้ว่ามันถูกพบจริงๆตอนแรกในปี1800ฟินเดอร์เพทีนักอียิปต์โบราณได้ค้นพบฐานของเขาวงกตที่ถูกทำลายไปในสมัยฟาโรห์โทเลมีที่2และต่อมาในปี2008มีนักโบราณคดีทำการสำรวจด้วยการสแกนที่ส่วนของฐานพีระมิดฮาวาลาและยืนยันว่ามีลักษณะทางโบราณคดีเป็นห้องที่เชื่อมต่อกันจำนวนมากอยู่ใต้พื้นดินลึกหลายเมตรแต่มันก็ยังไม่มีการขุดค้นพิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนจนกระทั่งปี2020มีการค้นพบซากปรักหักพังในดาซูแหล่งโบราณคดีทางตอนใต้ของกรุงไคโลที่เชื่อว่าเป็นฐานของอาคารที่ซับซ้อนบนสนามหญ้าเรียกว่าเขาวงกตแม้การค้นพบจะแสดงให้เห็นโครงสร้างที่เป็นระเบียบอยู่ใต้พื้นทรายน่าเสียดายที่ยังไม่มีผลการสำรวจออกมาอย่างเป็นทางการและยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าสรุปแล้วมันคือเขาวงกตที่ถูกกล่าวขานในตำนานอียิปต์โบราณจริงหรือไม่แล้วคุณหลักคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะฟอสซิลวานสีขาในปี2008มีทีมนักสิ่งแวดล้อมชาวอียิปต์ได้ค้นพบซากฟอสซิลยุคอีโอซีนในภูมิภาคทะเลทรายตะวันตกของอียิปต์หลังจากผ่านมากกว่า10ปีนักวิทยาศาสตร์อียิปต์ได้ค้นคว้าและยืนยันว่ามันคือฟอสซิลของวานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ43ล้านปีก่อนที่มีชื่อว่าฟิโอมิซิตัสอนูบิสซึ่งเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสีขาขนาดลำตัวยาวประมาณ3เมตรน้ำหนักราว600กิโลกรัมจัดเป็นสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่และดุร้ายที่สุดในภูมิภาคเชื่อว่ามันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในปากีสถานและอินเดียในปัจจุบันและมันเคยอาศัยอยู่บนบกก่อนจะค่อยๆวิวัฒนาการจนกลายเป็นสัตว์ทะเลไปในที่สุดซึ่งการค้นพบครั้งนี้อาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาต่อไปว่าวานขยายถิ่นฐานออกจากมหาสมุทรเอเชียใต้สู่ทวีปแอฟริการวมถึงที่อื่นๆได้อย่างไรตัวใหญ่ขนาดนี้การย้ายถิ่นฐานแต่ละทีสงสัยจะลำบากเอาเรื่องเชียวละกริดจากวัตถุนอกโลกข้างมัมมี่ของฟาโรห์ตุตันคามุนมีการค้นพบกิ่งขนาดใบมีด13นิ้วตัวด้ามแกะสลักลวดลายนูนหุ้มทองอลามตาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกแต่อย่างใดหากกริดสร้างขึ้นจากแร่เหล็กที่พบได้บนโลกใบนี้แต่ใบมีดกิ่งของตุตันคามุนสร้างความสงสัยให้นักวิทยาศาสตร์ว่ามันอาจสร้างขึ้นจากอุกกาบาตก็เป็นได้เนื่องจากผลการวิเคราะห์ของเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ที่ทันสมัยพบว่าใบมีดทำจากเหล็กที่มีนิกเกิลผสมอยู่เกือบ 11% แถมยังมีโคบอลต์กับฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่จำนวนมากซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเหล็กจากอุกกาบาตซึ่งสอดคล้องกับบันทึกอียิปต์โบราณที่มีการอ้างถึงเหล็กแห่งท้องฟ้าที่ชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าอุกกาบาตคือของขวัญจากเหล่าถวยเทพแต่การนำอุกกาบาตมาหลอมและสร้างเป็นกิจก็ต้องใช้ความสามารถชั้นเซียนดังนั้นต้องยกเครดิตให้กับชาวอียิปต์โบราณที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมล้ำลึกไปเลยจ้าฟาโรห์อียิปต์ร่างยักษ์การค้นพบมัมมี่ในยุคอียิปต์โบราณส่วนใหญ่จะมีความสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราว160ซมแต่มีนักโบราณคดีได้ค้นพบมัมมี่ที่มีความสูงเกินค่าเฉลี่ยอยู่ในหลุมฝังศพใกล้ๆหมู่บ้านเบตคาลาฟทางตอนบนของอียิปต์ซึ่งเชื่อว่าเป็นมัมมี่ฟาโรห์ซานักแห่งราชวงศ์ที่3ของอียิปต์ที่ปกครองอาณาจักรเมื่อ 2,700 ปีก่อนคริสตกาลโดยโครงกระดูกที่พบเป็นของมนุษย์ซึ่งมีความสูงถึง187ซมเรียกว่าสูงกว่ารามเสด็จที่2ที่มีความสูง175ซมซึ่งมีการบันทึกเอาไว้ว่าเป็นฟาโรห์ที่สูงที่สุดซะอีกอย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์ว่าซานักอาจมีภาวะผิดปกติของฮอร์โมนและด้วยขนาดใบหน้ากับศีรษะไม่ได้โตไปตามสัดส่วนของความสูงจึงมีข้อสงสัยว่าอาจมีภาวะยักษ์ก็ได้
ถ้าอยากรู้ว่ามัมมี่ของฟาโรห์ที่สูงที่สุดในโลกเป็นอย่างไรลองไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียมแล้วลองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะดวงตาของลาและเสาปูนของฮาร์เทอร์สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอียิปต์โบราณได้แบบชัดเจนและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือการนับถือและบูชาเทพเจ้าและฮาร์เทอร์สีภรรยาของเทพฮอรัสหนึ่งในเทพธิดาที่มีความสำคัญในศาสนาอียิปต์โบราณโดยมีวัดที่อุทิศให้เธอมากกว่าเทพธิดาองค์อื่นๆซึ่งในระหว่างการขุดค้นวัดแห่งหนึ่งในบริเวณที่เรียกว่าเทลเอลฟราอินหรือเนินเขาแห่งฟาโรในเมืองบูโตปรากฏว่าได้พบเสาหินที่แกะสลักเป็นเทพธิดาฮาร์เทอร์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับบูชานอกจากนี้ยังพบดวงตาสีทองของราหรือดวงตาของฮอรัสที่ถือเป็นเครื่องรางช่วยปกป้องคุ้มครองให้เจ้าของปลอดภัยและมีสุขภาพดีโดยการค้นพบดังกล่าวสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการคือความรักและความสุขเพราะฮาร์เทอร์เป็นเทพแห่งความรักการแต่งงานและการดูแลบุตรดังนั้นผู้คนต้องการบูชาเพื่อต้องการสิ่งที่กล่าวมานั่นเองส่วนจะได้ผลสำหรับคนโสดหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันเองนะคะสมอหินโบราณอายุ 3,400 ปีที่ใต้พื้นทะเลเราสามารถพบสิ่งของแปลกมากมายแต่สัตวแพทย์วัย55ปีน่าจะได้พบสิ่งของปริศนาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยในขณะว่ายน้ำอยู่นอกชายฝั่งแอตลิตของอิสราเอลก็พบกับสมอหินอียิปต์โบราณสีขาวมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งซาคอบชาวิทผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุของอิสราเอลยืนยันว่าเป็นสมอหินที่มีอายุราว 3,400 ปีทั้งนี้สมอหินน่าจะเคยเป็นภาพนูนบนผนังของโบราณสถานที่อาจเป็นสถานศึกษาเพราะมีภาพผู้หญิงกำลังเขียนแผ่นจารึกที่เชื่อว่าเป็นซีชาร์ดเทพธิดาแห่งความรู้และการเขียนแต่ถูกทำลายจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือศาสนาจนเมื่อกลายเป็นซากปรักหักพังจึงมีผู้นำมาเจาะรูผูกเชือกใช้ประโยชน์เป็นสมอเรืออย่างที่เห็นจากสิ่งก่อสร้างที่มีค่าแต่ก็กลับมีคุณค่ามหาศาลอีกครั้งหนึ่งเข้าตำราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนกันเนี่ยนครทองคำที่สาบสูญการค้นพบสุสานขนาดใหญ่ของอียิปต์โบราณก็จัดว่าน่าตื่นเต้นแล้วแต่ล่าสุดทุกคนต้องตาลุกวาวกว่านั้นเมื่ออียิปต์ประกาศว่าได้ค้นพบเมืองเดอะไลท์ออฟอาร์เทนที่แฝงความหมายถึงนครที่รุ่งเรืองดั่งทองคำที่หายสาบสูญโดยมันถูกพบใกล้เมืองลักซอห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ราว500กิโลเมตรซึ่งการสำรวจครั้งนี้ได้พบทั้งเครื่องประดับเครื่องรางต่างๆและยังพบเตาเผาตลอดจนโรงงานต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังพบแผ่นหินที่มีตราประทับของฟาโรห์อเมนโฮเทพที่3จึงสันนิษฐานว่าเมืองนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ที่ครองราชย์อยู่ในช่วง1391หรือเมื่อราว 3,300 ปีก่อนการค้นพบนครทองคำที่สาบสูญครั้งนี้อาจจะช่วยไขปริศนาได้ว่าทำไมฟาโรห์อเมนโฮเทพที่4และราชินีเนเฟอร์ติติจึงตัดสินพระทัยย้ายราชธานีไปยังอามานาซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งของอียิปต์ในปัจจุบันค่ะอุโมงค์ใต้ดินแห่งที่ราบสูงกิซ่าความลับของพีระมิดแห่งกิซ่ายังมีปริศนาให้ค้นหาคำตอบอีกมากมายแต่หนึ่งในเรื่องที่มีการค้นพบก็คือห้องใต้ดินและอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ใต้พีระมิดซึ่งนักสำรวจคาดว่าอุโมงค์แห่งนี้อาจเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างพีระมิดและมีความยาวหลายกิโลเมตรและมันยังทำให้มีนักวิชาการเปิดทฤษฎีออกมามากมายโดยบางคนถึงขั้นคิดว่าอุโมงค์สร้างโดยชาวแอตแลนติสเพื่อเป็นเส้นทางหลบหนีจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่บนโลกมายังดินแดนอียิปต์และอาจเป็นผู้สร้างพีระมิดตัวจริงแต่บางคนมีข้อสันนิษฐานว่าอุโมงค์น้ำอาจสร้างขึ้นก่อนการสร้างพีระมิดเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานตามที่นักฟิสิกส์และวิศวกรบางคนได้ตั้งทฤษฎีไว้อย่างไรก็ตามสมมติฐานที่น่าจะใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดคือการสร้างอุโมงค์เพื่อใช้สำหรับการทำพิธีกรรมในการเดินทางไปสู่ยมโลกตามความเชื่อของชาวอียิปต์ถ้าเป็นอย่างหลังนอกจากจะลึกลับแล้วมันก็จะหลอนๆด้วยนะมหาสฟิงค์แห่งกีซ่าไม่ใช่สฟิงค์เก่าแก่ที่สุดหลายคนคงรู้จักมหาสฟิงค์แห่งกีซ่าที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าถูกนำมาตั้งเป็นอนุสาวรีย์หน้าพีระมิดกีซ่าในสมัยฟาโรห์คาเฟแห่งราชวงศ์ที่4ของอียิปต์และมีนักวิชาการบางคนนำเสนอทฤษฎีที่ว่ารูปปั้นสฟิงค์ดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าสฟิงค์มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับฟาโรห์คูฟูพระบิดาของคาเฟอีกทั้งการที่ใบหน้าและศีรษะของสฟิงค์เสียหายและฐานลำตัวถูกกัดซอจากน้ำตามธรรมชาติยิ่งตอกย้ำทฤษฎีที่ว่าอาจถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่แผ่นดินแถบนี้ยังอุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุกเมื่อราว 6,000 ปีก่อนคริสต์กาลนี้อ้าวยังไงกันคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะสร้างขึ้นเมื่อไหร่ยังไงมหาสฟิงค์แห่งกีซ่าก็ยังยิ่งใหญ่อลังการไปอีกนานแสนนานขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy Top 10 Box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะ Bye